ปากกา Open Mini 2ซสีั่นเซตลิมิเต็ด d i ดิชัเปิดตัวออกมาทั้งหมด4ส,สีครับโดยแต่ละสีจะเป็นตัวแทนของแต่ละฤดูกาลเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาจาก Open Mini 1ในหลายๆด้านนะครับหลักๆเลยก็คือจะมีดินสอให้ใช้งานด้วยมีความยาวมากขึ้นกว่าเดิมครับเพื่อการจับที่ถนัดมือมากขึ้นตัวปากกาออกแบบได้สวยแล้วก็ลงตัวกว่าตัวเดิมนะครับวัสดุเป็นโลหะผสมอลูมิเนียม ตัวซีซั่นเซตครับออกแบบแพ็กเกจใหม่หมดแล้วก็ยังคงเป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับที่สวยตั้งแต่กล่องยันตัวปากกาด้านในใครที่กำลังมองหาปากกาคุณภาพงานผลิตดีหรือนักสะสมก็ไม่ควรพลาดครับหรือใครจะซื้อเป็นของฝากของขวัญในเทศกาลที่กำลังจะมาถึงก็เหมาะมากๆเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันครับ ผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องชุดตัว o อนไลน์โอเพนมินกันก่อนนะครับก่อนที่จะทําการแกะกล่องผมจะแจ้งราคาก่อนราคาปกติของเขาจะอยู่ที่1,700บาทนะครับส่วนราคาโปรโมชั่นในรอบนี้จะจําหน่ายอยู่ที่1,300บาทใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับคราวนี้เรามาดูด้านหน้ากล่องกันก่อน ด้านหน้ากล่องที่เด่นที่สุดเลยก็จะเป็นรูปต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีใบไม้สีต่างๆนะครับตัวนี้สื่อถึงซีซันเซ็ตหรือฤดูกาลสีฤดูกาลนะครับจะมีฤดูกาลอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงด้านขวามือจะเป็นรูปปากกาแล้วก็มือจับปากกานะครับด้านบนก็จะเป็นชื่อรุ่น Open Mini 2ตัวนี้เป็น Limited e dition ครับ มาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างตรงนี้จะเป็นโล่งๆนะครับไม่มีอะไรเลยส่วนด้านหลังก็จะมีข้อมูลของการประกันไร้ทามซึ่งไร้ทามนั้นจะรองรับในบางประเทศเท่านั้นนะครับส่วนในไทยถ้าไม่มีแบตเตอรี่ก็น่าจะเป็น5ปีหรือ2ปีสําหรับตัวไหนที่มีแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็น5ปีนะแล้วก็หมุนมาที่ด้านข้างก็โล่งๆครับคราวนี้ผมจะเปิดกล่องให้ดูว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับ เปิดกล่องขึ้นมาเราจะเจอข้อความเป็นการต้อนรับขอบคุณจากทางโอไลโอไลทีมนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเอกสารแนะนำการใช้งานปากกา4สีสีด้ามสีฤดูกาลนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งค่อนข้างสวยเลยและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับมีปากกาทั้งหมด4ีด้ามสื่อแทนถึงสีฤดูกาลนะครับมีอุปกรณ์แนะนำการใช้งานลิทมีนะครับ แนะนำการใช้งานคร่าวๆไม่ใช่คู่มือนะตัวนี้ไม่มีคู่มือนะครับและอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นไส้ดินสอนะครับตัว Open Mini เขามีฟังก์ชันการใช้งานดินสอได้เขาก็แถมไส้ดินสอมาในกล่องเล็กๆแบบนี้มีไส้ดินสอทั้งหมดอยู่8ตัวครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกัน ก่อนที่จะมาทําการรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมจะแจ้งไว้ก่อนนะเขาเป็นตัวซีซันเซ็ตซึ่งแต่ละสีแต่ละตัวนั้นแทนเป็นตัวแทนของฤดูการต่างๆนะครับเริ่มจากตัวแรกสีม่วงสีเขียวตัวนี้จะแทนฤดูของใบไม้ผลินะครับแล้วก็สีน้ําเงินตัวต่อมาจะเป็นตัวแทนของฤดูร้อนสีส้มครับเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วงส่วนสีเงินสีซินเวอร์ตัวสุดท้ายนั้นก็จะเป็นตัวแทนของฤดูหนาวนะครับคราวนี้เราจะมาดูรายละเอียด ตัวเครื่องกันผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับโดยวัสดุหลักของเขานั้นจะเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมนะครับผมเลือกตัวน้ําเงินมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะด้านบนครับเขาจะมีสกรีนตัวสีขาวนะครับเป็นชื่อโอไลท์แล้วก็เป็นชื่อรุ่น Open Mini 2ค่อนข้างตัดกับสีบอดี้นะค่อนข้างสวยเลยครับหมุนมาอีกนิดนึงเราจะเจอคลิปเนบนะครับคลิปเนบเป็นตัวโลหะ หมุนมาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวกลไกลครับตัวกลไกลเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อนครับหมุนมาอีกนิดนึงเราจะเจอรีย i a l number นะแล้วก็มีสัญลักษณ์คล้ายๆกับตัวเคียร์โคดนิดนึงนะครับตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ของเขาฝั่งด้านล่างเขาจะเจาะรูมี4รูนะครับตั้งแต่รูเล็ก แล้วก็ไล่ระดับขึ้นมาจะเห็นไส้ข้างในนะครับตัวนี้น่าจะช่วยในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาผมจะหมุนให้ดูรอบๆเลยด้านบนครับหัวของตัวปากกาเนี่ยจะเป็นตัวฟังก์ชันดินสอดินสอจะโผล่มาจากตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นปากกาปากกาไส้0.7ม mm, ิเมเขียนได้ค่อนข้างลื่นครับโอเคครับสำหรับรอบๆตัวเครื่อง ค่อนข้างสวยเลยนะนี่ครับเรามาดูกลไกลการกดปากกาแล้วก็ดินสอนะครับเขาจะเป็นกลไกลตัว S นะครับซึ่งทําให้เรากดง่ายแล้วก็แข็งแรงเวลากดเวลาใช้งานจะไม่มีลั่นนะเวลาที่เรากดลงนะครับผมกดลงแบบนี้เราจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานในเรื่องของปาก,กานะครับปะาก,กาจะโผล่ขึ้นมาจากนั้น กดไปก่อนปิดไปก่อนกดขึ้นด้านบนนะครับกดขึ้นด้านบนเขาจะเป็นดินสอปลายดินสอจะอยู่ตรงนี้นะซึ่งตัวดินสอตรงนี้สามารถเปลี่ยนไส้ดินสอได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไส้ให้ดูนะการเปลี่ยนก็คือเราจะกดหมุนออกมาเลยนะครับค่อนข้างเล็กนะเขาจะเป็นเกลียวตัวดินสอตัวไส้ดินสอเนี่ยเขาแถมมา8ตัวนะครับรวมกับตัวที่อยู่ในนี้เป็นอย่างละตัวก็จะเป็น12ตัวนะครับก็ตัวละสา สไม่แน่ใจว่าในเว็บของโอไลท์ไทยแลนด์มีจําหน่ายหรือยังแต่ว่าไส้ปากกานั้นมีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวดินสอเข้าไปก่อนนะครับเขาเป็นเกลียวนะนี่ก็หมุนเกลียวเข้าไปเลยก็ดูล้ำๆแล้วก็ดูไฮเทคดูรูหราดีครับไส้ดินสอที่เป็นเกลียวหมุนเข้าไปครับจากนั้นก็สามารถใช้งานได้เลยเวลาเขียนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะเวลาจะเก็บก็ลดเข้ามาแบบนี้นะครับ นี่คือคกลไกการใช้งานของตัวปากกาแล้วก็ดินสอครับตัวไส้ปากกานะครับไส้ปากกาของเขานั้นหมึกที่ให้มานั้นก็จะเป็นสีดําแล้วก็สามารถเปลี่ยนไส้ได้ผมหมุนนะครับเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนก็จะหมุนออกมาแบบนี้ไส้ปากกาเป็นตัวเดียวกันนะครับกับตัวโอ i f i l l มีขายในเว็บของตัวโ l ไลท์ Thailand นะนี่ครับ เป็นตัวโอ i ิฟิลตัวนี้จะเป็นสีดำแต่ว่าที่มีขายแยกนะั้นมีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำเงินและที่สำคัญเขาสามารถใช้ร่วมงานกับตัว Open Mini 1ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีในการเทียบกับตัว Open Mini นะโอเคครับผมจะใส่ไส้เข้าไปก่อนประกอบค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ลักษณะรูปร่างก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ คราวนี้เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบการเขียนให้ทุกคนดูนะผมเลือกที่ตัวปากกาก่อนนะครับผมจะใช้กระดาษธ,ธรรมดาทั่วไปนะครับจากนั้นลองเขียนดูก็เขียนได้ค่อนข้างลื่นนะครับหมึกเป็นสีดำ ตัวหมึกนั้นจะอยู่ที่0.7นะครับซึ่งผมค่อนข้างชอบตัวหมึกตัวลายเส้นประมาณนี้นะเพราะว่ามันเขียนไม่ได้ลื่นมากแล้วก็ไม่ได้ฝืดนะครับอ่านลองเขียนอีกรอบหนึ่งเขียนง่ายเขียนดีเขียนลื่นนะครับหมึกสีดําตัวเส้นความหนาของเส้น0.7นี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจับได้ถนัดมือนะครับ ผมรู้สึกว่าจะจับได้ถนัดมือกว่าเจ้าตัว Open Mini 1นะเพราะว่าเขามีขนาดที่ยาวกว่านะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเทียบขนาดให้ทุกคนดูนะนี่ครับดูการจับถือก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ ผมจะเทียบขนาดกับเจ้าตัว Open Mini 1แล้วก็พอดีผมมีเจ้าตัว o p e n g l o w อยู่ด้วยนะครับก็จับมาเทียบขนาดกันเลยเริ่มจากเจ้าตัว Open Mini 1นะครับผมวางในมือของผมก็จะได้ความยาวประมาณนี้นะครับจากนั้นจับเจ้าตัว Open Mini 2นะครับมาเปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่าขนาดนั้นมีความยาวมากกว่านะครับยังคงความเล็กนะครับยังคงความมินิอยู่แต่ว่ามีขนาดที่ยาวกว่าทําให้การจับถือนั้นถนัดกว่านะครับผมจะจับเทียบแบบนี้แบบเทียบขนาดความยาวกันแบบชัดๆเลยยาวกว่าพอสมควรนะครับเดี๋ยวในเรื่องของขนาดไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะนี่ครับก็จะประมาณนี้จากนั้นลองเทียบกับตัว Open g r o w นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหญ่เลย ก็จะเล็กกว่าพอสมควรนะครับเกือบเกือบสเท่านะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของความสวยนั้นก็กินกันไม่ลงครับอ่ะผมจับเจ้าตัวสีน้ำเงินแล้วกันเพราะว่าเขาสะท้อนแสงน้อยกว่าเพื่อนนะเป็นบอดี้ค่อนข้างมันวาวมันเงานะครับมันก็เลยสะท้อนแสงนิดนึงก็จับมาเทียบกันนี่ครับเป็นตัว Open Mini กับตัว o p e n g โ o w พี่ใหญ่ขนาดก็เกือบเกือบ เท่าตัวนะในเรื่องของความยาวนะครับคราวนี้เมื่อเทียบขนาดแล้วผมก็จะจับถือในมือให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะผมเปิดปากกาออกมาครับก็จะอยู่ประมาณนี้ในการจับถือส่วนตัว Open 1หนึ่งนะครับเวลาจะเขียนก็จะอยู่ประมาณนี้ตรงนี้มันก็จะสั้นไปนิดนึงแต่ว่าก็ได้ในเรื่องของความเล็กความกระทัดรัดนะครับส่วน o p e n น r o ก็เป็นการ ตัวใหญ่ใช้งานจริงจังนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเขามีไฟฉายมาให้ด้วยตัวนี้นะครับโอเคก็ในเรื่องของการเปรียบเทียบขนาดหลังจากเทียบขนาดกับรุ่นพี่รุ่นน้องไปแล้วนะครับเรามาดูขนาดแล้วก็น้ำหนักของเขากันบ้างนะครับตัว Open Mini 2นะครับเขาจะมีความยาวหัวจรดท้ายเลยจะอยู่ที่105มิลิเมตรก็ประมาณนี้ครับประมาณ10เซนครึ่ง ก็เทียบให้ดูในฝ่ามือขนาดของฝ่ามือก็ประมาณนี้นครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปขนาดกาลังดีแล้วก็น้ําหนักนะครับน้ําหนักก็เฉพาะ1ตัวนะจะอยู่ที่15.8กรัมนะครับถือว่าเบามากๆไม่ได้เป็นภาระ,ะในการพกพาเลยนะบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผสมโลหะก็ถือว่าให้ความคงทนแข็งแรงดีแล้วก็ทำน้ำหนักได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับ ผมลองจับคู่เซตไฟฉายแต่ละตัวกับตัวปากกานะครับจับแมทสีให้เข้ากันแล้วก็ดูสวยงามแล้วก็น่าจะเป็นไอเดียสำหรับใครหลายๆคนนะที่ช่วงนี้มีการจัดโปรอยู่เผื่อจะซื้อตัวไฟฉายคู่กับปากกานะครับเช่นเซตแรกตัวสีเงินกับตัวไทเทเนียมนะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีเลยนะมันไม่โฟกัสประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว i x v สีไทเทเนียมนะค่อนข้างสวยงามเลยครับ หรือลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวบ o ิเ r รสามตัวดีบูนี่ค่อนข้างสวยเลยนะปกติเขาก็สวยอยู่แล้วนะครับพอมาจับคู่แมทกับเจ้าตัวฤดูการใบไม้ผลินะครับโอเพนมินิสก็ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ลงตัวอ่ะแบบนี้แสงไม่สะท้อนนะครับจับในมุมนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยเป็นไอเดียให้ทุกคนดูครับเผื่อแบบว่าต้องการที่จะได้ปากกาแล้วก็ไฟฉายจับเซตคู่กันเป็นเซต EDC โอเคครับ โไลท์ไทยแลนด์ครับจัดโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายนโดยจะเริ่มในวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับถึงวันที่7ธันวาคม2567ซึ่งโปรโรอบนี้ยาวมากๆนะครับสมาชิกระดับไดมอนด์แล้วก็ระดับเงินขึ้นไปสามารถซื้อได้ก่อนในวันที่18ครับโดยระดับไดมอนด์นั้นก็จะเริ่มในเวลา10.00นครับส่วนระดับเงินขึ้นไปก็จะเริ่มเวลา18.00น ลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ในช่วงโปรโมชั่นนะครับจะได้รับแจกไฟฉายตัวเล็ก i3 e o s โดยระบบจะสุ่มสีให้ครับโดยในรอบนี้ครับใบฉายที่น่าสนใจมากๆก็คือชุดเซตสุขสารวันคริสต์มาสชุดที่3นะครับซึ่งก็จะมีตัว o k l i p p r o a r c f i e l โปรคาร์ s สามอารตัวโซฟี s n s w o w f k e นะครับโดยราคาปกติของเขาเป็นเซตจะอยู่ที่7,210บาท แต่ก็จำหน่ายในราคาโปรโมชั่นที่4,300บาทครับส่วนไฟฉายรุ่นอื่นๆนะครับของแจกของแถมคูปองส่วนลดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการชมรีวิวผมจะใส่รายละเอียดต่างๆรวมไปถึงลิงก์สั่งซื้อลิงก์รับของแจกไว้ที่ใต้คลิปให้ครับผมส่วนไฟฉายหรืออุปกรณ์ตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ด l ค n s c o อร์ได้ครับจะได้ส่วนลดถึง12%